ครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมช้างเมืองสินก็จะพาพี่ๆมาชมเหรียญครับหลวงพ่อรวยครับวัดตะโกครับผมเป็นเหรียญรุ่น88นะครับผมรุ่นนี้จะสร้างปีพ.ศ. 2552นะครับเรียกว่าเหรียญกฐิน52ครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่ครับผมจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับจะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแต่พิมพ์เล็กแต่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นวงกลมครับในรุ่นนี้จะสร้างในวาระที่หลวงปู่อายุครบ88ปีนะครับเรียกว่ากฐิน52ครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองครับลงยาหายากครับส่วนมากจะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อ 3K ครับเยอะแต่เนื้อทองเหลืองลงยาเนี่ยผมเพิ่งเห็นครั้งแรกครับผมมาส่องให้ดูครับนะครับใบหน้าแล้วปูครบชัดมากเรียนปีลึกครับปี52นี่คือปียุคแรกของท่านนะครับถ้าไม่มีโค้ดรวยถึงตรงนี้คือเกทันทีครับดูด้านหลังกันเลยครับด้านหลังเขียนคำว่าวัดตะโกครับอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาครับจะมียันครับณตรงกลางใหญ่ๆครับพ.ศ. 2552ครับชัดเจนครับเน้นกระถิ่น52ครับพิมพ์ใหญ่ต้องซื้อเด้งคมชัดเลยครับดูตัวตัดครับนี่ครับตัวตัดชัดเจนครับตัวตัดชัดเจนนะครับเป็นเนื้อที่สวยมากครับเพิ่งเคยเห็นครับลงยาแบบนี้ครับไม่เคยเห็นครับผมเพิ่งเคยเห็นสำคัญเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสุดยอดก็เป็นเหรียญพิเศษนะครับผมหายากครับมีคนมาขอเช่าครับผมไม่ได้ปล่อยครับเพราะว่าหาไม่ได้แล้วครับเก็บไว้บูชาครับศรัทธาหลวงพ่อรวยด้วยผมนะขอฝากพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกดติดตามนะครับช่องช้างเมืองสินนะครับขอบคุณอย่างสูงครับสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับคลิปนี้ผมช้างเมืองสินต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องวันนี้ครับขอให้บารมีหลวงปู่คุ้มครองพี่น้องให้ปลอดภัยครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสมดังใจปรารถนานะครับคิดเงินขอให้ได้เงินครับคิดทองขอให้ได้ทองครับเสียงโชคเสียงลาภขอให้ถูกรางวัลที่1ครับขอให้บารมีหลวงพ่อรวยจำนำความสำเร็จที่ท่านอธิษฐานต้องการนั้นสู่ความสำเร็จด้วยเถิดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างเมืองสินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุก